สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปที่เมียนมา กันบ้างล่าสุดนะครับเผด็จการทหารเมียนมาได้สั่งประหารชีวิตอดีตสสพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD และนักเรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมนักโทษอีก2รายด้วยการแขวนคอท่ามกลางเสียงคัดค้านของนานาชาติเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามมาดูครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565สำนักข่าวดีเอราวัณดีรายงานว่ารัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาได้สั่งประหารชีวิตโกเพียวเซียทูอดีตส.ส.จากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD และโกจิมมี่นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยมายาวนานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีกิจกรรมต่อต้านระบบการปกครองรัฐบาลทหารเมียนมาโดยรัฐบาลทหารเมียนมาได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565ว่าการลงโทษได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เรือนจำอินเซงของย่างกุ้งพวกเขาถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศาลทหารภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายสำหรับการเป็นผู้บงการและมีส่วนร่วมในการต่อสู้ด้วยอาวุธต่อต้านระบบการปกครองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มีชายอีก2คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตได้รับอนุญาตให้พบกับครอบครัวของพวกเขาผ่านวิดีโอเมื่อวันศุกร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความกลัวว่าทั้ง4จะถูกแขวนคอในไม่ช้าแต่โฆษกของระบบการปกครองรัฐบาลทหารเมียนมาปฏิเสธข่าวลือและกล่าวว่าการประหารชีวิตจะไม่ดำเนินการไปอย่างเร่งด่วนเนื่องจากต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและขั้นตอนอื่นๆรายงานข่าวบอกอีกว่าหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศได้ร่วมกับกลุ่มท้องถิ่นเพื่อประณามคำสั่งการประหารชีวิตของฐานเมียนมาครั้งนี้ในขณะที่นายวุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานหมุนเวียนของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งเมียนมาเป็นสมาชิกอยู่ได้ขอให้หัวหน้ารัฐบาลทหารเมียนมาบินออนไลน์พิจารณาใหม่และละเว้นจากการดำเนินการตามคำสั่งประหารชีวิตโดยกล่าวว่าพวกเขาสร้างความกังวลอย่างมากในหมู่สมาชิกอาเซียนและส่วนภายนอกเมียนมาตกอยู่ในความปั่นป่วนทางสังคมและการเมืองมาตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วและได้เข้าสู่สถานการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติบางคนได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นสงครามกลางเมืองและจนถึงตอนนี้ระบบการปกครองฐานเมียนมาได้สังหารผู้คนไปแล้วกว่า 2,000 รายเพียงเพราะปฏิเสธการปกครองของทหารในประเทศของตนจนกลายเป็นการจราจรในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชในปีพ.ศ. 2491หลายคนเตือนว่าการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเหล่านี้จะทำให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการอย่างต่อเนื่องและจะก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบดังนั้นสถานการณ์ในเมียนมาต่อจากนี้ยิ่งต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับ